สวัสดีครับแนะนำวิธีการปิดเสียงเครื่องพิมพ์นะครับ Xprinter XP-C300H หรือ Nita-D300H ทำวิธีการเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างนะครับตอนนี้เครื่องพิมพ์ยังมีเสียงอยู่นะเดี๋ยวผมจะกดพิมพ์ Cell Test นะครับนี่คือมีเสียงนะฮะเสียงแบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หงายมาที่ด้านหลังนะครับจะมีฝาเล็กๆอยู่เนี่ยกดเปิดฝาออกมานะครับมันจะมีเป็นสวิตช์เลข1ถึง8นะครับให้ทำการเลื่อนสวิตช์เบอร์2นะครับเบอร์2นะครับหาปากกามาครับง่ายสุดคือไม่ต้องสนใจว่าจะเลื่อนไปฝั่งไหนคือฝั่งหนึ่งเปิดฝั่งหนึ่งปิดเสียงนะครับง่ายๆเลยนะเบอร์2นะครับถ้ามันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแค่นี้เลยนะครับเบอร์อื่นไม่ต้องสนใจนะฮะแล้วก็ปิดฝาคืนไปนะครับทดสอบนะครับผมพิมพ์เซลเทอร์ทีนึงจะไม่มีเสียงแล้วนี่ครับก็จะมีแค่ไฟอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยครับวิธีการปิดเสียงก็มีแค่นี้เลยครับ